ี่ยลูกเดียวน่าจะตัดสินได้แล้วน่าจะเปลี่ยนดูดูนะครับถ้าดูจากตำแหน่งเห็นวรพจน์ยังอยู่จะเป็นบรรลือครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะยังไงหายไป3เกมครับดูดูลิม่าเจ็บจากเกมเจอกับพรามนะครับเอ้าแทนกิติศักดิ์โคชินครับเอามิดฟิลด์ออกเติมกองหน้าเข้าไปอีกคนครับตอนนี้ดูดูกลายเป็นเล่นหน้าคู่นะครับวรพจน์กับดูดูแต่ดูดูอาจจะดึงตัวเองลงมาต่ำหน่อยเพื่อมีส่วนเชื่อมกับเกมครับแต่ว่าอันตรายแล้วครับคือตอนนี้มันเหมือนว่าผู้เล่นต่างชาติของเกษมบัณฑิตดูจะได้เปรียบทางฝั่งของบางกอก FC อยู่เล็กๆนะครับก็เลยจัดการเปลี่ยนซะหน่อยครับพูดสินเดิมมาเช็คหน่อยมีปะทะกันในเขตโทษหรือเปล่าพินโยเปิดโค้งเข้ามาครับดูดูตามธรรมศาสตร์ยิงกดไซก้อยตกพื้นด้วยแต่ว่าในมุมครับโกชิเปิดเข้าไปมงแล้วสะบัดโอ้ปัดอีกแล้วครับโอ้สองครั้งติดๆของชิชนะครับฮีโร่ไปเลยเอาเป็นดูดูครับขออภัยเห็นสักดาแกเสียดายครับเป็นดูดูครับโอ้โหโกชิไม่ฟาวจังหวะนี้โอ้แต่ว่าน่าจะโดนแขนอะไรครับผู้ตัดสินมองว่าบอลกระเด้งไปโดนเองดูดูเติมขึ้นมาดูดูครับเปิดกลับเข้ามาแล้วบอลเลยมาดูดูครับสวนขึ้นมาจังหวะนี้ดูดูไปเองสุดเส้นแล้วยิงโอ้โหติดบล็อกครับออกหลังเอาเตะอัดจังหวะนี้เอาแล้วเข้าประตูครับโอ้ได้ลูกซ่อมหล่นครับ2ประตูต่อ0ครับดูดูจังหวะนี้ครับได้เฉยเลยครับจังหวะที่ชิดชนะที่ดีมาทั้งเกมไปพลาดจังหวะเดียวเลยครับประตูปิดกล่องของบางกอก FC ความขยันของดูดูครับยิงแล้วไปชนตัวของดูดูครับปิ้นแล้วชิดชนะนี่แกออกไปจะเล่นบอลอยู่แล้วครับบอลปิ้นเข้าประตูไปครับสนธิยาไทยทำนะครับที่ตัดสินใจอัดเมื่อสักครู่เข้าไปครับกลายมาเป็นได้ประตูปิดท้ายแบบปิดกล่องเลยครับหมดสิทธิ์แล้วครับสำหรับเกษมบัณฑิตแล้วจบเลยครับเป็นบางกอก FC ครับเก็บชัยชนะนัดที่9ติดต่อกันนะครับขอบคุณเพื่อนของผมด้วยนะครับท่านทั้งสองด้วยนะครับผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองท่านนะครับวันนี้